สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเด็กที่ไม่ได้เป็นเมตามากนักแต่เก่งมากๆเราสามารถทำคอมโบครับได้ด้วยการ์ดเพียง1ใบนะครับฟังไม่ผิดครับการ์ดใบเดียวเท่านั้นครับเราสามารถที่จะเล่นเด็กนี้แล้วทำคอมโบได้เลยครับเด็กนั้นครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเด็ก Ignister นั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเข้าคลิปกันครับวันนี้ครับถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถืออยู่นะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำครับ Golden เติมเกมเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นกับบริการเติมเกมมือถือมากมายครับไม่ว่าจะเป็น RV PUBG Free Fire Genshin Impact ก็มีนะครับใครที่สนใจครับแอดไลน์ไปเลยครับ @golden เติมเกมอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับนะครับผมอ่ะมาครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของเด็คลิสต์กันหน่อยครับสำหรับ Ignister นะ Ignister เป็นเด็คเอาจริงๆแล้วเนี่ยจัดให้แพงก็แพงได้จัดให้ไม่แพงก็ไม่แพงได้เหมือนกันนะครับอ่ะการ์ดที่เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับผมเนี่ยจะใส่ฮิยาริไว้นะครับ Ignister ธาตุน้ำครับจะพูดเฉพาะเอฟเฟคที่ใช้แล้วกันตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราควบคุม Ignister อยู่เนี่ยกระโดดลงมาได้เลยนะครับโดชินเหมือนกันถ้าเราคุม Ignister อยู่กระโดดลงมาได้เลยนะครับผมใส่เป็นแม็กซี3ใบนะครับไม่ฝั่งอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์นะครับสามารถที่จะจั่วหนึ่งได้ต่อการอัญเชิญนะครับแต่ว่าต้องปาใช้ก่อนนะไอชิชิครับตัวนี้นี่แหละคือเอสการ์ดของเด็กนี้ครับเพียงแค่มีตัวนี้ตัวเดียวครับใบเดียวเลยคอมโบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปสอนในคลิปนะว่าคอมโบยังไงเมื่อตัวนี้ลงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบปกติหรือแบบพิเศษนะครับสามารถเอาเลเวล4ต่ำกว่าอินสเตอร์จ่ายเด็กขึ้นมือได้นะครับปกติดาวธาตุเหลืองขึ้นนะก็คือตัวพิคารินะครับแอชบอสซัมนะครับขัดได้3อย่างครับต้องมีทุกเด็กแล้วนะขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการเชิญแบบพิเศษจากเด็กขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานนะครับอ่ะไอชิชิเมื่อกี้ลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรากำลังตีกับอีกฝั่งอยู่ครับสามารถที่จะทำลายก็คือแบนิดแบนิดออกแล้วทำลายมอนเตอร์เราได้มันจะเป็นการหนีได้วันนี้เจอนูเมรอนแล้วก็ทำให้ชนะมาได้นะครับไอชิชิเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับบูลูลูบูลูลูนะครับถ้าการ์ดนี้อัญเชิญนะครับสามารถส่งอินสเตอร์จากเด็กลงสุสานได้นะครับผมแล้วก็ถ้าการ์ดนี้เนี่ยซิงโคสามารถอัญเชิญแบบพิเศษครับมอนเตอร์ที่วัตถุดิบกับมันอีกตัวหนึ่งอะลงมาได้นะครับเช่นถ้าการ์ดใบนี้ซิงโครกับใบนี้ก็สามารถชุบใบนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะชุบเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นวัตถุดิบด้วยกันเนี่ยลงมาได้นะครับพี่คาริเมื่อลงเอาเวกับดัก AI ขึ้นมือนะครับผมเนาะโดยอนครับเมื่อลงครับเลือกการ์ดอินสเตอร์มอนเตอร์ในสุสานเอากลับขึ้นมือได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเอาเป็นตัวลิงค์ครับสามารถเอาเวกกับดักในสุสานเอากลับขึ้นมือได้นะครับดันมาริเก่งมากก็คือสามารถเนกเกตได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยควบคุมลิงค์6มอนสเตอร์อยู่ซึ่งคอมโบผมเนี่ยลิงค์6สบายๆอยู่แล้วทุกเทิร์นนะครับสามารถรีมูฟการ์ดนี้ครับออกจากสนามสุสานนะครับเลือกการ์ดที่หงายหน้าของแข่งเนี่ยโดนเนกเกตก็คือมันเนกเกตทุกอย่างแหละเวกกับดักมอนสเตอร์เพราะว่าถ้ามันหงายหน้าเมื่อไหร่ก็คือโดนนะครับแต่ว่าเนกเกตบนมือไม่ได้นะเนกเกตบนมือไม่ได้ต้องบนสนามนะครับพาเรลเอ็กซ์ครับเมื่อทำการอัญเชิญนะครับเนาะถ้าไม่ทำการอัญเชิญลิงค์เนี่ยสามารถปาไปที่จะบนมือได้เลยนะครับผมปาไม่ใช่บนมือไปในช่องที่ลิงก์เนี่ยมันชี้อยู่ได้เลยแล้วก็เรียกพวกอีกตัวหนึ่งจากเด็กก็ได้นะครับกาชิรีครับตัวนี้เนี่ยก็อัญเชิญแบบพิเศษได้เลยนะครับผมนะแต่ว่าต้องเนเกตเอฟเฟกต์มอนเตอร์เราตัวหนึ่งนะอัญเชิญแบบพิเศษได้เลยแต่ว่าตัวนี้จะมีข้อดีนะครับเมื่อมันทำการส่งลงสุสานปุ๊บเนี่ยเลือกมอนเตอร์เราตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นเนี่ยไม่โดนเอฟเฟกต์นะครับเอาไว้เล่นคู่กับแอคเซสโค้ดนะก็ตั้งแต่คลิปทางฝั่งของโค้ดทอกเกอร์อยู่แล้วนะครับไซเนตไมนิ่งเอามาจากเด็กโคทอกเกอร์เหมือนกันนะครับทิ้ง1เอาเวลสีต่ำกว่าไซเบิร์ดอันนี้มันแก๊งไซเบิร์ดเนาะเอ้ยไม่ใช่แม็กซี่นะครับเดี๋ยวพวกในแก๊งไซเบิร์ดหมดเลยนะเพราะว่าเป็นเด็กของภาคยุคใหม่นะครับ AI meet you ครับโชว์เอ็กต้าเด็กตามธาตุเช่นโชว์ธาตุมืดเอาธาตุมืดขึ้นปกติโชว์พวกนี้นะครับนี่โชว์พวกนี้ธาตุเอาถ้าโชว์ธาตุไฟเอาธาตุไฟขึ้นโชว์ธาตุมืดธาตุมืดขึ้นโชว์ตัวนี้เอาธาตุลมขึ้นนะครับก็เนี่ยเอาพวกนี้ขึ้นตามธาตุเนาะน่าจะเก็ทกันนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ AI Meet You ครับFighting Spirit เป็นชุบชีวิตนะครับเป็นชุบชีวิตเลยพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ AI Land ครับอันนี้เป็นเวทฟิลที่สำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ในเมนมอนสเตอร์โซนเนี่ยสามารถเชิญวิเศษมอนสเตอร์เลเวล4ต่ำกว่าอินสเตอร์จากบนมือได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าการ์ดไม่ยืนสุสานนะครับแบนจิต1อินสเตอร์มอนสเตอร์จากสุสานนะครับเอาการ์ดนี้ไปเซตได้ถ้ามันโดนทำลายก็กลับไปเซตได้นะครับ Idol Reborn ก็ชุบชีวิตเลยนะครับแต่ว่าเป็นเวทฉับพลันนะครับผมนะแล้วก็ Forbidden Doublet ครับที่จะใส่3แต่ว่าของไม่พอเนาะก็ส่งการ์ดนะครับกี่อย่างก็ได้นะครับจากบนมือหรือว่าบนสนามลงสุสานนะครับ
แล้วก็เลือกเอฟเฟกต์มอเตอร์คู่แข่งนะครับเนเกตมันซะนะครับผมแล้วก็พลังลดลงครึ่งนึงด้วยนะครับการที่จะขาดการ์ดนี้ได้คุณก็ต้องส่งการ์ดที่เหลือที่ไม่ใช่ผมส่งลงไปเช่นสมมติผมส่งเวทกับดักลงนะครับเพื่อเนเกตคุณนะครับคุณจะต้องใช้เวทมนต์อะไรก็ได้ที่เนเกตการ์ดไปนี้ได้แล้วก็ผมได้รับข้อมูลมาว่าไม่มีการ์ดเวทมนต์ไหนเนเกตเวทมนต์ได้นะครับไม่มีการ์ดเวทมนต์ไหนเนเกตเวทมนต์ฟอร์บิดเดนดอปเพลทได้เพราะงั้นก็เนเกตไม่ได้นั่นเองนะครับอินฟินิตอิมเพอร์มิแนนท์ครับปาจับมือได้เนเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ครับแล้วก็ถ้าเซตแบบปกติที่เป็นกับดักก็จะเพิ่มความสามารถก็คือช่องนั้นนะครับคอลัมน์นั้นเนี่ยการ์ดที่ฝั่งเนี่ยโดนเนเกตด้วยนะครับทำรับเวทกับดักเนาะอ่ะต่อไปครับเอ็กต้าเด็กไซเบอร์ควอนตัมตัวนี้เก่งนะตัวนี้เก่งก็ถ้าเราควบคุมลิงก์มอนสเตอร์อยู่เนี่ยอีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์โจมตีได้ยกเว้นตัวนี้นะคือต้องตีตัวนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์ตัวอื่นอะโดนการ์ดเอฟเฟกต์ได้ยกเว้นตัวนี้ก็คือต้องทำอะไรก็ต้องทำใส่ตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ในช่วงดาเมจสเต็ปนะครับถ้าการ์ดนี้โจมตีมอนสเตอร์เนี่ยเอากลับขึ้นมือได้ของอีกฝั่งอะเอากลับขึ้นมือได้เลยนะครับวินเปกาซัสครับตัวนี้ก็ดีนะครับเมนเฟสครับทำลายเวทกับดักนะครับที่ฝั่งควบคุมตามจำนวนมาอีกนิสเตอร์ที่เราควบคุมอยู่นะครับผมนะแล้วก็ถ้าการ์ดที่เราควบคุมเนี่ยถูกทำลายโดยการต่อสู้หรือว่าถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟกต์ของคู่แข่งนะครับขณะที่การ์ดวันนี้เนี่ยอยู่บนสนามและบนฟิลด์นะครับแบนนิดการ์ดวันนี้ออกไปนะครับแล้วก็เลือกการ์ดของแข่งเนี่ยเอากลับเข้าเด็กได้นะครับสับกลับเข้าเด็กเลยนะดาร์คอินฟรานซ์ตัวนี้ดีมากครับเมื่อเชิญเสร็จเอาเวทฟิลด์ขึ้นมือนะครับเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับผมนะเมื่อไซเบอร์มอนเตอร์ปกติใช้คู่กับดาร์คเทมพลาร์พูดง่ายเลยนะครับดาร์คเทมพลาร์ใช้เอฟเฟกต์ปุ๊บเนี่ยอินฟรานซ์ทำงานอินฟรานซ์เนี่ยจะขยับช่องให้ช่องหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนธาตุได้นะครับผมเปลี่ยนธาตุได้อ่ะเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีประโยชน์อะไรนะในคลิปนะครับมันจะเป็นคอมโบนะไซเบิร์ดวิกิดครับถ้ามีมอนลงมาในช่องเนี้ยในลูกศรชี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือว่าเยื้องขวาใช่ไหมก็รีมูฟการ์ด1ใบครับเอาธาตุลมขึ้นง่ายๆเลยนะครับอัปเดตแจมเมอร์อัปเดตแจมเมอร์เอาตัวนี้ลิงก์ตัวที่ลิงก์เนี่ยตีได้2ครั้งปกติเล่นคู่กับ Access Code Talker นะครับสําหรับอัปเดตแจมเมอร์นะสแปลชเมจชุบ1ตัวนะครับชุบ1ตัวมาในสภาพตั้งป้องกันแต่ว่าเอฟเฟกต์โดนเนเกตนะครับทรานโคทอเกอร์รู้อยู่แล้วนะครับอัญเชิญนะครับลิงก์3หรือต่ำกว่าไซเบอร์มอนเตอร์ออกมานะครับตรงลูกศรชี้ดาร์คเทมพลาร์ตัวนี้แหละตัวเมนหลักเลยนะครับผมนะถ้าเกิดมอนเตอร์สเปซมอนมาเนี่ยในการ์ดที่โซนนี้ชี้นะครับก็เราจะเรียกมอนเตอร์กี่ตัวก็ได้นะครับอินิสเตอร์นะครับที่ท่าต่างกันนะครับเนาะที่ท่าต่างกันนะก็คือเอาจริงไม่ต้องท่าต่างกันก็ได้นะคือเลเวล4ต่ำกว่าเนี่ยที่มันแบบกี่ตัวก็ได้ครับตามที่ในโซนนะครับที่การ์ดนี้มันชี้อยู่ก็เรียกได้3ตัวนะครับเนี่ย1 2 3เห็นป่ะเนาะไฟฟินิกครับตัวนี้เนี่ยถ้าตีอีกฝั่งเนี่ยก็สามารถที่จะทำดาเมจใส่อีกฝั่งได้เลยนะครับพูดง่ายก็คือให้ฝั่งโดนดาเมจ 2,003 พูดง่ายมันเหมือนตีโดยตรงอ่ะแหละนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ถ้าถูกทำลายด้วยการ์ดเอฟเฟกต์นะครับทำลายมอนอีกฝั่งควบคุมได้1อันนะครับแล้วก็ในช่วงสแตนด์บายเฟสหน้านะครับผมนะอันเชิญไปเสกการไม่ได้สุสานได้ด้วยนะครับก็ฟีนิกซ์ไม่มีวันตาย Access Code Talker ครับตัวปิดที่เก่งที่สุดของวัยรุ่นยุคลิงทุกคนอยู่แล้วนะครับก็เมื่อลิงมาเลือกลิงของเราครับเช่นถ้าเราลิงด้วยลิง3ก็ตัวนี้บวก 3,000 ถ้าลิงด้วยลิง2ก็บวก 2,000 นะครับ Remove Link Monster 1ใบครับที่ใช้ Material นะได้บวกพลังตามนั้นอันนี้บอกไปแล้วเนาะไม่ได้รีมูฟครับเลือกเฉยๆอีเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือรีมูฟครับรีมูฟลิงก์มอนเตอร์จากบนสนามบนสุสานนะครับเอาออกยิงการ์ดหนึ่งใบของคู่แข่งนะครับไฟวอลดาร์กอนดาร์คฟูอิดครับก็บวกพลังนะครับในช่วงแบทเทิลเฟสตามจำนวนเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์ที่อยู่บนใบนี้ครับซึ่งเคาน์เตอร์บนใบนี้เนี่ยนะครับเคาน์เตอร์บนใบนี้เนี่ยจะนับตามฟิวชั่นซิงโครเอ็กซิสหรือว่าพฤติกรรมนะครับซึ่งของเราเนี่ยมีแค่ซิงโครนะเอาจริงนะครับถ้าจะเล่นใบนี้จริงอ่ะต้องเอาพวก Exceed มาด้วยเนาะนะครับจะได้คุ้มๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันสามารถ Remove Counter ได้เพื่อ Negate ทางฝั่งของ Monster ได้นะครับนะถ้าใครอยากเอาถ้าใครอยากใช้ Dark Fluid จริงๆนะก็ใส่ Exceed มาเพิ่มละกันนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ Arrival มากกว่า Arrival Link 6เรียกได้ทุกเทิร์นอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นคอมโบที่ผมสอนนะไม่โดนการ์ดเอฟเฟคไม่โดนอะไรเลยนะครับแล้วก็เธอเรายิงมอนอีกฝั่งได้1ตัวแล้วก็เรียกโทเค็นได้นะครับอ่ะโอเคอินิสเตอร์ประมาณนี้นะครับหาการ์ดจากอันเดียวเลยมั้งนะครับนี่ครับ AI Omniscient ครับแพ็คนี้แพ็คเดียวเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็แพ็คอื่นหรอเดี๋ยวก่อนนะจะดูให้นะครับแพ็คอื่น Access Code นี่เหมือนจะไม่อยู่เหมือนจะอยู่แพ็คพระเอกอ่ะ
Access Code เนี่ยอยู่แพ็ค Soldier from the Storm นะครับพวกนี้คราฟเอาเนาะอุลาระมีให้750เพชรรอบเดียวแล้วก็ที่เหลือคราฟเอาหมดอันนี้คราฟหมดเลยนะนี่ก็คราฟนะครับนี่ก็คราฟนะอันนี้มันการ์ด3มันที่ผมเคยทำคลิปนะต้องมีอยู่แล้วนะครับ Cynet Mining อยู่แพ็คพระเอกนะครับหาได้3อันเนาะมีอะไรอีกมีอะไรอีกควอนตัมเหมือนจะอยู่แพ็คพระเอกเหมือนกันอ่ะโอเค Soldier of the Storm นะครับอันนี้อยู่แพ็คอินิสเตอร์อันนี้คราฟเอาเลยแรงอาอันนี้คราฟเอาเลยแรงเอ็ดนะครับสเปลชเมดแนะนำให้คราฟเอาเลยนะครับอยู่ในมาสเตอร์แพ็คคราฟมาเลย2ใบทรานโคดอยู่แพ็คพระเอกนะครับแพ็ค Soldier of the Storm หรือว่า Revival of Legend นะครับแล้วก็ Fire Phoenix Inister อันนี้Fire War Dragon น่าอยู่แพ็คพระเอกโอเคแล้วก็ Inister ครบแล้วนะครับส่วนใหญ่มาจาก Inister กับแพ็ค Soldier of the Storm 2อันนะครับส่วนพวกการ์ดขัดก็ค้ามหมดเลยนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในเกมกันแล้วกันนะครับไปโอเคครับวันนี้เดี๋ยวมาสอนคอมโบอิกนิสเตอร์กันนะครับอิกนิสเตอร์เนี่ยใช้แค่การ์ดไปเดียวคอมโบได้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันนะการ์ดไปเดียวพอนะครับคอมโบติดเลยมาเริ่มนะครับต้องการแค่การ์ดไปเดียวพอนะครับเดี๋ยวทำให้ดูว่าใช้ยังไงบ้างนะแต่ว่าต้องจำสเต็ปนิดนึงนะครับนี่การ์ดไปเดียวที่เราต้องการคือไอชิชินะครับขอแค่มีใบนี้เนี่ยได้เลยลงปกตินะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ครับเสิร์ตตัวสีเหลืองนะโอเคนะครับอีกฝั่งไม่มีขัดเรียบร้อยแล้วครับเราก็ลำได้เลยนะจากนั้นครับให้ทุกคนลิงก์1นะครับเป็น Dark Infrance นะครับโอเคนะครับเมื่อลิงก์เสร็จเนี่ย Dark Infrance เนี่ยจะเอาเวทฟิลขึ้นมือนะครับก็เอามาขึ้นมือเนาะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยปะเวทฟิลได้เลยนะครับเอฟเฟกต์เวทฟิลเนี่ยก็คือถ้าเราไม่มีมอนสเตอร์ในเมนมอนสเตอร์โซนเนี่ยจะลงอินิสเตอร์จากมือได้เลยครับให้ทุกคนลงตัวเหลืองไปจากนั้นนะครับเอฟเฟกต์ตัวเหลืองนะครับให้ทุกคนเนี่ยหยิบเวท AI Meet You ขึ้นมานะครับ AI Meet You ขึ้นมาเนาะและให้ทุกคนเนี่ยทำการนะครับลิงก์เป็นไซเบิร์ดวิคิดนะค่อยๆจำนะนะครับเดี๋ยวผมจะช้าๆหน่อยแล้วกันอ่ะไซเบิร์ดวิคิดนะครับลิงก์ออกมาเนาะจากนั้นนะครับให้ทุกคนใช้ AI Meet You ครับเลือกเป็น Dark Templar นะให้เราเปิดเป็นธาตุมืดนะครับเพราะว่าเราจะเอาตัวมืดเนี่ยขึ้นมือนะครับเอาโดยอนขึ้นมานะแล้วเราก็ใช้งานเวทฟิลนะครับ Ignister AI Land เหมือนเดิมเรียกโดยอนออกมานะครับตรงนี้ระวังลงได้เฉพาะที่ลูกศรชี้นะถ้าจะเอาคอมโบนะครับตรงนี้กับตรงนี้โอเคป่ะเอฟเฟคของวิคิดนะครับให้ทุกคนเนี่ยรีมูฟตัวลิงก์ออกเอฟเฟคของโดยอนเนี่ยเมื่อลงนะครับมันจะสามารถเก็บมอนจากหลุมขึ้นมือได้เอาอาชิชิกลับนะครับโอเคนะผมหยิบขึ้นวิคิดเนี่ยเอาตัวธาตุลมขึ้นมาได้นะครับซึ่งเราก็มีบนมืออยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ให้มันต่อคอมโบนิดนึงผมจะลิงก์ต่อเป็นสเปลชเมดนะอันนี้คือสอนแบบถ้าเกิดมีการ์ดใบเดียวเลยนะผมจะไม่ยุ่งกับการ์ดมือใบอื่นเลยนะครับเป็นสเปลชเมดเนาะจากนั้นนะครับเอฟเฟกต์โดยอนมันจะเก็บเวทได้ครับผมเอา AI Meet You กลับมานะครับผมใช้ทางฝั่งของ AI Land นี่ครับเรียกตัวธาตุลมลงไปอันนี้ลงตรงไหนก็ได้แล้วนะครับเอฟเฟกต์ของตัวธาตุลมนะครับมันจะส่งมอนในเด็กลงสุสานให้ทุกคนส่งดันมาริลงนะครับจากนั้นให้ทุกคนใช้ Splash Mage ในการชุบมา1ตัวครับตัวอะไรก็ได้ลงมานะครับจากนั้นทำการลิงก์เป็น Dark Templar เลยครับนี่บนสนามเนี่ย Dark Templar ออกมาเลยนะอันนี้ลิงก์เสร็จปั๊บก็เราใช้ AI Land ต่อนะครับเราจะเรียกไอชิชิจากที่เราหยิบขึ้นมาตรงนี้ระวังอย่าเพิ่งกด Yes นะครับเรายังไม่ใช้สกิลนะให้เราทำการลิงก์1เป็น Dark Infrance ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้นะ Dark Templar ลงเสร็จปั๊บตอนนี้ใช้ได้เลยครับใช้ Dark Templar ใช้ Dark Infrance ครับ Dark Infrance เนี่ยขยับ1ช่องเปลี่ยนธาตุได้นะครับคุณผู้ชมขยับ1ช่องเปลี่ยนธาตุเป็นธาตุ DY นะครับให้ทุกคนเลือก DY นะมันจะได้ทำการลิงก์6ง่ายนะครับเลือก3ตัวเพื่อนเชิญให้เลือกแดงเขียวเหลืองอย่าเลือกม่วงนะครับเพราะว่าถ้าเลือกม่วงเนี่ยธาตุมันจะซ้ำกับตัวลิงก์เวลาลิงก์6อ่ะมันต้องการตัวธาตุไม่ซ้ำโอเคป่ะทีนี้ซิงโครครับผมอยากได้ไซเบิร์ดควอนตัม1 2ตัวนี้นะครับโอเคนะซิงโครมาเรียกไซเบอร์ควอนตัมครับเอฟเฟกต์ของตัวธาตุลมครับเมื่อซิงโครเนี่ยจะเรียกเพื่อนอีกตัวครับที่เป็นวัตถุดิบออกมาได้อีกรอบหนึ่งแค่นี้แล้วก็ลิงก์6โอเคป่ะลิงก์6 1เนี่ยหมดเลยครับตัวเนี้ยหมดเนี่ยนะครับลิงก์6ไปเลย
ะครับผมก็ได้มาแล้วเป็น The Arrival Cybert at Ignister นะครับจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ที่เหลือก็เนี่ยแค่นี้ครับนี่คอมโบจบแล้วก็หมอบไปแค่นี้ก็พอแล้วนะครับที่ต้องส่งดันมารีเนี่ยดันมารีขัดได้1รอบนะครับแล้วก็ Arrival เนี่ยไม่ถูกทำลายไม่โดนเอฟเฟกต์ไม่โดนอะไรอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยต้องตีตัวนี้เท่านั้นนะครับเนาะนี่ทิ้งหมดนะครับมันจะใช้การ์ดทิ้งหมดผมขัดด้วยอุระละก่อนนะผมไม่อยากทิ้งไงผมขัดด้วยอุระละก่อนแล้วกันนะครับแปลว่ามือมันอาจจะเน่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเลยฝั่งก็หมอบมาไว้นะครับอีกฝั่งเรียก reactor slam ปกติแล้วจะเป็นทางฝั่งของน่าจะรานะครับมันจะเรียกโทเค็นมาผมใช้ infinite impermanent ครับทำการใบ้ไว้ก่อนเลยแค่นี้มันก็จะเรียกโทเค็นอะไรไม่ได้แล้วนะครับเห็นปะเอฟเฟกต์มันจะโดนเนเกตนะครับจาก infinite ไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะโอเคมันจบเทิร์นแล้วนะครับพอเข้าเทิร์นเราก็จั่วมานะครับเอฟเฟกต์ของ arrival ครับยิงได้เลยยิงการ์ดได้เทิร์นละใบยิงมอนได้เทิร์นละใบอ่ะไลเงขี่เบรกจะยิงตัวไหนก็ยิงไปครับยิงตัวไหนก็ยิงไปครับไลเงขี่เบรกทิ้ง1ยิง1ทิ้ง1ยิง1ทิ้ง1ยิง1นะแต่ว่าผมไม่อยากให้ยิงผมก็ใช้เอฟเฟกต์ครับแบนิทออกแล้วก็เนเกตเห็นปะดันมาริเนเกตได้รอบหนึ่งเนเกตได้รอบหนึ่งเนเกตนะครับเนเกตทิ้งไอ้นี่ยิงเรียกโทเค็นโอเคนะฮะยิงปุ๊บมันเรียกโทเค็นได้เลยมันเรียกโทเค็นได้เลยนะครับมีเอฟเฟกต์ในสุสานอีกมีเอฟเฟกต์ในสุสานอันนี้เนี่ยก็คือปลาชุบยังครับยังเอฟเฟกต์ในสุสานการ์เดียนสลามเอาขึ้นมือมาก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะครับโอเคผมใช้ไอเดอริบอนผมชุบดาร์คเทมพลาเลยชุบดาร์คเทมพลาเลยโอเคนะอยากได้ผมชุบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้เอาจริงตัวอะไรก็ได้แล้วนะเนี่ยผมลงบูรุปกติแล้วกันนะครับผมไม่ส่งอะไรลงแล้วผมอยากได้อัปเดตแจมเมอร์จะได้อัปเดตแจมเมอร์นะครับก็ลิงก์มาอัปเดตแจมเมอร์มานะครับจากนั้นเนี่ยผมอยากได้ทรานส์โค้ดทอล์กเกอร์ด้วยนะครับผมอยากได้ทรานส์โค้ดทอล์กเกอร์ด้วยหรือเอาที่จริงแล้วไม่จำเป็นก็ได้นะครับเราใช้ดาร์คเทมพลาแล้วก็ตรงนี้ได้เลยมีวิธีหนึ่ง AI Meet You นะครับ AI Meet You เปิดธาตุดินถ้าเกิดว่าห่วงนะเอานี่ขึ้นที่จริงเมื่อกี้เลือกอีกตัวนึงได้เลยนะครับไม่ต้องเรียกโดชินละเรียกอีกตัวนึงก็ได้ที่มันกันเอฟเฟกต์ได้เนาะอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันกดผิดแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะทรานสโคดแต่ว่ารอบนี้เนี่ยช่องน่าจะเต็มเพราะเราเนี่ยไปลงช่องผิดไว้นะครับเราไปลงผิดช่องไว้ตรงนี้เราไปลงโทเค็นตรงนี้ปกติโทเค็นต้องลงนี้นะให้ช่องตรงนี้มันเหลือว่างหน่อยให้ทรานสโคดเนี่ยมันไหลต่อได้เพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการเรียกสเปรดเมดก่อนแล้วกันเพราะว่าเล่นไอ้นี่ไปแล้วไม่เป็นไรเรียกสเปรดเมดก่อนแล้วกันเนาะมันมีปัญหาเรื่องช่องนิดนึงครับเรียกสเปรดเมดแล้วก็ใช้สเปรดเมดนะครับผมอยากได้ตัวนี้หัวชุบมาแล้วก็วางนี้เลยไกลๆอ่ะลงมาไว้ทีนี้ผมอยากได้ทรานสโคดผมจะทรานสโคดแล้วเอาสเปรดเมดนี่แหละนะครับผมกับอัปเดตแจมเมอร์นะครับผมจะได้ทรานสโคดเดี๋ยวดูนะว่าทำไมผมเรียกทานโค้ดใช่ป่ะอัปเดตแจมเมอร์ยังไม่ต้องใช้นะครับผมใช้ทานโค้ดเนี่ยเรียกอัปเดตแจมเมอร์ครับโอเคนะเดี๋ยวมาพอเสร็จแล้วเนี่ยผมเรียกแอสเซทโค้ดเลยโดยใช้อัปเดตแจมเมอร์เพื่อให้แอสเซทโค้ดเนี่ยตี2ครั้งนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าลงนั่นไว้เนี่ยก็จะดีกว่านี้ไอตัวธาตุดินตัวนึงนะครับแต่ก็แบบนี้ก็ได้แค่นี้ก็จะตี2ครั้งแล้วโอเคป่ะนี่กดตรงนี้อัปเดตแจมเมอร์ก็จะตี2ทานโค้ด access code พูดผิดก็จะตี2ครั้งแล้วพลัง5,300 2ครั้งก็ตายอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถ้ากลัวอะไรอีกก็เอาจริงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแค่นี้พอแล้วนะครับอย่าไปกลัวเยอะอ่ะตีเลยจบแล้วเพราะเราขัดไปเยอะแล้วเนาะนี่เนี่ยตี2ครั้งอ่ะตายแล้วครับตายแล้วปกติ
มีอะไรขัดไหมไม่มีเห็นปะแค่นี้ก็จบแล้วนะครับอันนี้คอมโบพื้นฐานเลยอิงวิสเตอร์ใบเดียวใบเดียวพอนะใบเดียวพอนะอันนี้เขาหน้าออกแล้วก็น่าจะจบแล้วนะครับผมสำหรับแมตช์แรกเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในเกมต่อไปกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็ดูทรงน่าจะออกยาวแล้วนะครับผมอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะสำหรับอินิสเตอร์นะครับก็เริ่มก่อนหรือหลังเอาจริงผมว่ามันก็ได้หมดนะลองเริ่มหลังให้ดูแล้วกันตอนนี้ลองเริ่มหลังแล้วกันเริ่มหลังจะไม่ต้องอะไรวอลอะเริ่มหลังเอาเป็น access code ก็พอแล้วนะครับโค้ดก็พอแล้วแค่นั้นก็จุกแล้วนะ access code เนี่ยโอ้แต่ว่ามือแบบนี้ที่จริงก็แค่มี AI mid อยู่มันก็เล่นได้แล้วนะครับเพราะงั้นไม่ต้องกลัวแล้วก็มี Doppelt ด้วยนะครับผมมี Parallel อีกมันก็เล่นได้สบายๆนะฮะอีกฝั่งมอบ1แต่ถ้ามอบเงี้ยเรียบร้อยครับจบ จบแน่นอนคือมีแค่การ์ดใบเดียวอ่ะขอแค่มีตัวแดงมาใบเดียวอ่ะ mid อยู่เปิดธาตุไฟครับมันขึ้นเชนป่ะเรียบร้อยอ่ะ GG เลยนะครับเรียกอาชีชี้เรียกเหลืองครับเนี่ยคันนี้จีๆแล้วนะครับไม่ต้องลำเยอะมากก็ได้แต่ว่าลำเยอะไว้ก็ดีเอาลำดาร์คเทมพลาขอลำดาร์คเทมพลาพอเพราะมันจะได้ชัวร์ๆหน่อยอินฟานเวทฟิลเห็นไหมครับแปะเวทเฟกลงเหลืองครับเหลืองเวทขึ้นมิดยูใช้ไปแล้วใช่ไหมไฟติ้งใช้ไปแล้วใช่ไหมก็เหลืออะไรอ่ะเหลือไอเดตารีบอนนะครับไอเดตารีบอนอ่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันเราไม่มีมิดยูต่อธาตุมืดถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะดาร์คเทมพลาเนี่ยก็ลำบากอยู่นะก็ลำบากอยู่นะครับไม่เป็นไรเรายังวิกฤตได้อยู่ลองพีวิกฤตให้เป็นโอกาสก่อนตอนนี้วิกฤตแล้วนะครับวิกฤตมาผมใช้พาเร็วโดดเลยอย่าลืมนะโดดตรงอันนี้นะครับวิคิดไปเห็นปะเราก็พยายามแก้ให้ได้ไม่เป็นไรหรอกขาดไปตัวนึงพาเร็วเดี๋ยวเรียกมาเรียกเพื่อนมาตรงนี้ตัวนึงพาเร็วเนี่ยเรียกเพื่อนในกองมาอีกตัวนึงนะครับเรียกมานี่วิคิดมาบูลูลุเอาขึ้นมือมานะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะสแปลชเมทนะครับเราจะสแปลชเมทขออัปเดตแจมเมอร์สแปลชเมทแล้วกันมันจะได้แบบชิวๆขออัปเดตแจมเมอร์ทิ้งไว้เลยนี่เป็นทริคเลยนะทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราสแปลชเมทอันนี้เป็นทริคเลยนะทิ้งไว้เลยนะครับลงมาอัปเดตแจมเมอร์ไม่ต้องใช้ครับยังไม่ต้องใช้กดโนไปก่อนเนี่ย AI Land บูลูลุลงเผื่อมันตุกติกทิ้งดันมาลิไว้ก่อนเผื่อมันตุกติกไงโอเคป่ะสเปลชเมทชุบมาครับชุบมาเอาดันมาลิก็ได้มาชุบมาแล้วเดี๋ยวผมลิงซิลิงดาร์คเทมพลาเหมือนเดิมผมจะได้ตัวเยอะๆก่อนว่ามาทีนี้ปกติมันลงไม่ได้ใช่ป่ะมือไม่มีใช่ไหมครับก็ชุบสักตัวนึงชุบตัวแดงอ่ะชุบตัวแดงป่ะชุบแดงมาชุบมากดโนลิงก์1เห็นนะใจเย็นค่อยเล่นอันนี้กดเย็ดหมดเลยครับชุบมาผมต้องการตัวมาเยอะไงเดี๋ยวเราอัปเดตแจมเมอร์ทิ้งไปแล้วก็อันนี้ก็เสร็จแล้วแหละเอาจริงอ่ะนะครับชุบมาขยับช่องเปลี่ยนธาตุดีวาย3สีประสานเทพปั๊บแต่ว่ารอบนี้ก็ปกติอยู่แล้วเพราะไอ้มืดไม่มาอยู่แล้วนะครับตัวธาตุมืดมันไม่ลงอยู่แล้วเนาะทีนี้ไม่ต้องซิงโคก็ได้นะครับเอาเป็นโอ้โหจริงๆก็เล่นอะไรก็ได้หมดแล้วอะทานโค้ดแล้วกันนะเอาไงดีอะเอางี้แล้วกันเนาะเอางี้แล้วกันจริงมันเล่นได้หมดแล้วอะตอนเนี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ชุบอัปเดตแจมเมอร์มานะครับโอเคนะแค่นี้พอแล้วกันแล้วก็คือจะเล่นต่อเขาเล่นได้นะเล่นเอางี้ละอันอยากเล่นให้ครบอ่ะ
พราะว่ามือมันยังเหลืออีกใบใช่ไหมอ๋อแต่นี้ไม่ได้ถูกปะไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นแล้วครับถ้างั้นไม่ได้ก็ access code เลยไม่ได้ access code ไปเลยยังจะเล่นต่อแต่ไม่เป็นไรแค่นี้พอแล้ว set code มาจิ้มทานสโคดแล้วก็อัปเดตแจมเมอร์ให้ตี2ทีนั่นแหละนะครับเหลือชุบชีวิตอีกอันนึงชุบชีวิตไม่ต้องชุบแล้วก็ได้นะชุบไปก็ชุบไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับตอนนี้นะครับไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ชุบมามันก็ไม่มีอะไรแล้วเราแค่หมอบไว้แล้วก็ access code ตีก็ได้เลยเอาจริงมันจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับที่เหลือก็คือเราอยากเล่นเองอันนี้ก็แล้วแต่เรายิงมันเลยแค่นั้นพอแล้วเนาะนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็ตี2ทีก็ชนะแล้วครับแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเริ่มหลังเนาะก็ประมาณนี้แหละถ้ามันโดนขัดโดนอะไรเยอะก็เดี๋ยวปาชุบมาเพิ่มเนี่ยเอาจริงก็เหลือ access code ตัวเดียวมันก็ชนะแล้วครับแต่ว่านี้เราก็เล่นไปเรื่อยนะครับผมมันก็เก่งนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูต่อครับโอเคมาต่อกันนี่ครับรอบนี้เราได้เริ่มหลังนะพอร์ตออฟพาวเวอร์ตี้ครับแบนิน6จู่เปิด6แล้วก็ใบหนึ่งขึ้นมือนะครับแต่นี้แล้วแต่เขาจะแบนิน3ก็ได้แต่ปกติก็6นะไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กอะไรครับน่าจะยังเลือกอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเรามีแม็กซี่เอาไว้ขู่ได้อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวนี้โคตรเก่งตรงที่มีตัวเดียวก็เล่นได้แล้วนะครับอชิชิตัวเดียวพอแล้วเพราะนี่เราไม่ต้องซีเรียสเยอะครับจะเล่นท่าไหนแล้วก็คือขอแค่มีทำไงก็ได้ให้มีอาชิชิบนมือเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมทำไงก็ได้แค่มีอาชิชิบนมือมันก็เล่นได้แล้วครับเด็กอะไรอ่ะมองไม่ทันอิคารัสวิงบิทอ๋อแบ็กวิงเหรอแบ็กวิงปาแม็กซี่ก็กลัวแล้วครับแบ็กวิงอ่ะเอาจริงนะปลาแม็กซี่ก็กลัวแล้วครับแบ็กวิงอ่ะเพราะถ้าไม่กลัวมือผมบานแน่นะปลาเลยเดี๋ยวปลาเลยครับปลาก็กลัวแล้วครับแบ็กวิงอ่ะเฮ้ยคอบายเหรอโอเคไม่กลัวแล้วตอนนี้อ่ะเล่นไปเล่นเลยโอเคเขามีคอบายนะครับเขาไม่กลัวแล้วเราต้องกลัวเขานะครับตอนนี้เราต้องกลัวเขาแล้วแต่ว่าเราไม่ซีเรียสครับเด็กเราโหดเพราะว่าเด็กเราเนี่ยใบเดียวก็เกินพอนี่อันนี้พูดจริงนะเนี่ยอ่ะเวทมาเซตไงต่อก็เดี๋ยวมันจะลงตัวครับเอฟเฟกต์เวทเห็นหยิบขึ้นอีกหนึ่งนะครับแต่ยังไม่น่ากลัวเท่าเวท2ใบนะนี่เวทใบเดียวก็โอเคอยู่อ่ะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมตามสไตล์แบล็ควิงก็เดี๋ยวเรียกปลาออกมาปั๊บอ่ะเอฟเฟกต์เวทเอาขึ้นอีกนะครับเอฟเฟกต์ของอัสเตอร์ครับเอาแบ็กเฟเธอร์นะครับที่ถูกแบนนิดนะครับสเปเชียลสมอลออกมาเทคของแบ็กเวอร์วินครับก็หยิบมา1ตัวอ่ะก็เดี๋ยวเขาจะซิงโครเทพมาครับทางฝั่งของแบ็กวิงไม่เป็นไรครับเรามีเทพเหมือนกันนะบนมือเราเทพเพียบเลยเทพไปเดียวพอนะครับไอ้ลูกกับไฟกระจกเนี่ยแหละที่เป็นเทพเรานะฮะลูกไฟกระจกนี่ตัวจี๊ดเลยครับคุณผู้ชมใบเดียวพอรู้เรื่องทำการซิงโคเอ้ยลิงอ๋อเรดแรปเตอร์โอเคเพราะว่ามันวิงบีสเหมือนกันนะครับก็เล่นคู่กันได้อยู่แล้วอ่ะเรียกเซฟิรอสมาครับก็ซิงโคครับอันนี้ซิงโคจริงแล้วสีเขียวโอ้เรียกตัวใหญ่เลยเหรอนะครับมันสามารถคุมการ์ดเราได้นะมาคุมการ์ดเราได้นะครับแต่ว่าใช้ได้แค่รอบเดียวนะครับแต่เราก็ไม่แคร์อยู่แล้วคุณผู้ชมจะไปแคร์ทำไมนะเราใบเดียวก็เกินพอแล้วนะครับผมใบเดียวก็เก่งแล้วไงเด็กเรานี่ก็อย่างที่บอกครับเด็กเรามันของแท้อาชิชิใบเดียวพอไม่โดนขัดก็คือโดนขัดก็ชนะอยู่ดีครับนี่อะไรอ่ะอ๋อไม่เป็นไรสเปเชียลซัมมอนเฉยๆนะครับมือเรามีอะไรบ้างโอ้โหมีครบทุกสีแล้วเจ้ากี่สีดีกว่าอ่ะโดชินวางเคาน์เตอร์วางไปครับปล่อยมันวางไปลิงก์ไปอยากวางก็วางครับลิงก์ไป
นะครับผมแต่ว่ามันถูกแบนดิชแทนใช่ไหมเดี๋ยวนะถูกแบนดิชแทนเหรออะไรอ่ะวิชามันในมอนเตอร์ที่เป็นเอฟเฟกต์เพื่อมันมีเคาน์เตอร์เอฟเฟกต์กับดักไงไม่เป็นไรจ้าถ้างั้นก็ป่าไปเราก็ไม่ต้องชุบเยอะครับเราก็ไม่ต้องชุบเยอะเพราะมันโดนแบนิชอยู่แล้วใช่ป่ะวิธีแก้แล้วก็ไอมิดยูไปไอมิดยูไปฟังมานับเรื่องของมันครับอย่าทำอะไรกับเรื่องของมันครับ อ่ะโอเคทีเนี้ยเราจะสแปรชเมดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการ์ดเนี่ยมันโดนแบนดิตออกมาแล้วเราก็วิคิดแทนแล้วกันนะครับทำอะไรก็ทำเลยเนาะโดนแบนดิตมันก็จะเล่นยากนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ไม่ใช่ลงตรงไอ้นี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลงโดชินลงน่าต้องเก็บให้ไวที่สุดจะแอคเซสจะดาร์คเทมพล่ามันก็ชุบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมาจากเกรฟยาร์ดทั้งหมดนะมันต้องมาจากเกรฟยาร์ดทั้งหมดเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะจริงๆแบบเล่นยากเหมือนกันเนาะตึง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 แอคเซสโค้ดมาตีได้นะตีต้องอัปเดตแจมเมอร์ด้วยแหละต้องอัปเดตแจมเมอร์ด้วยแต่ว่ามันเราชุบไม่ได้ไงโอเคถ้างั้นก็ชุบไม่ได้งั้นหรอใช่ใช่ใช่ชุบไม่ได้นะครับผ่านโค้ดมาแล้วกันเพราะว่าผมจะเอาจริงอยากได้ลงมาอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะที่เป็นผมจะได้อัปเดตแจมเมอร์มาตี2ทีได้แต่ว่ามันทำไม่ได้ครับเพราะมันต้องเป็นแบบ4ดาวพอมันขาดชุบไปเพราะมันโดนแบนิชหมดไงมันก็เลยเล่นยากนิดนึงนะครับไม่เป็นไรตาแรกเซตโค้ดก่อนแล้วกันแล้วก็ในสุสานเราไม่มีอะไรแล้วเนาะเพราะมันโดนนี่ไปหมดแล้วนะครับวางไปปล่อยมันวางไปนะครับถ้าเราใช้มันก็ได้แค่จากเพราะในสุสานเราไม่มีแล้วเราจะรีมูฟใครไม่ได้ถ้ารีมูฟตัวเองนะเพราะงั้นเนี่ยอย่าไปกดใช้นะครับโอเคแหละ access code ต้องลิงก์มอนเตอร์จากฟิลว้ายลิงก์หนึ่งไม่ได้ใส่มาเอ้ยทำได้นี่หว่าฉลาดน้อยแล้วผมนี่ไงนี่ไงได้ปะไหนลองดิน่าได้นะเนี่ยโอเคยิงจะลิงยิงยิงจะลิงยิงยิงอันนี้อันเอฟเฟคบายอัตเตอร์การ์ดเอฟเฟคยิงเนี่ยทิ้งก็ดีครับเปิดไว้ยังมันก็โดนแบนิชไปด้วยไงก็เป็นข้อดีอยู่อย่างนึงนะครับตีนี่ไปก่อนผมไม่อยากยิงกับดักนะอันเนี้ยใจเลยอยากให้มันโดนแบนิชไปด้วยเหมือนกันโอเคพอดูต่อครับดูต่ออ่ะดูซิจะเล่นต่อได้ไหมเหมือนกันอ่ะนะครับเอาไงวัยรุ่นเอาไงวัยรุ่นอ่ะลงมาอันนี้อะไรอ่ะโอเคแล้วไงต่อมันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจาก exceed นะครับซึ่งน่าน่าจะลิงก์มีลิงก์ด้วยอ่ะว่าไงวัยรุ่นเรียบร้อยเห็นไหมฮะมันเหมือนฆ่าตัวตายไปด้วยครับแต่เราเล่นได้ไงเรามีวิธีเล่นของเรานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูต่อกันนะครับโอเคครับเริ่มหลังไปสักพักนึงแล้วมากลับมาเริ่มก่อนบ้างแล้วกันนะครับก็อินนิสเตอร์ครับอินนิสเตอร์ใบเดียวพอรู้เรื่องชิวๆสบายๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับใบเดียวพอรู้เรื่องเห็นไหมไม่ต้องคิดเยอะมีอะไรก็เอาไปนั้นเลยครับอะชิ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 เรียกทางฝั่งของตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่
อันที่เรามีอยู่แล้วนะครับที่เราสามารถเล่นได้อยู่แล้วก็เอาพวกเนี่ยไม่โดชินก็อีกตัวหนึ่งตัวน้ำที่มันโดดได้เลยอินฟานอินฟานเอฟเฟกต์เวทฟิลปะเวทฟิลนะครับเอฟเฟกต์เวทฟิลครับลงธาตุเหลืองหรือพิคารินั่นแหละพิคาริI meet you แต่จริงอ่ะเมื่อกี้ถ้าเราเกิดว่ามีธาตุเหลืองแล้วอ่ะเอาธาตุมืดขึ้นมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะได้หยิบหยิบทางฝั่งของชุบขึ้นมาไงชุบชีวิตขึ้นมาก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่เล่นนะอันนี้ผมเล่นชิวๆแล้วก็คือสบายๆไม่ต้องคิดเยอะแล้วครับเพราะไงมันก็ชิวๆอยู่แล้วนะฮะวิคิดครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ที่จริงก็ทำกันก็ได้ทำกันก็ได้นะครับแต่ผลสุดท้ายมันก็ได้ประมาณใกล้ๆเคียงกันอยู่ดีแหละแต่ว่าจะได้เวทชุบขึ้นมาด้วยไงในเทิร์นนี้เลยเผื่อจะไปชุบต่อเล่นแต่ว่าเอาจริงก็ชุบต่อเลยมันก็ส่วนใหญ่ก็เล่นก็ไม่ได้ค่อยได้เยอะมากยูนจะเรียกดาร์คฟลูอิดนะครับเก็บธาตุแดงอ่ะโอเคสเปลชเมทต่อนะครับหยิบบูรุขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเราสเปลชเมทต่อเลยแม้เล่นง่ายเนาะอันเนี้ยเอาจริงมันจะยากตรงที่เรากดผิดนั่นแหละแต่ถ้ากดผิดมันก็ไม่ยากครับโดยอนเก็บเวทมาแต่ว่าโดชินก็มีข้อดีก็คือตาไหนเผื่อพลาดไม่มีอะไรลงก็เอ้ยอ้าวชิบหายแล้วอันนี้พลาดจริงว้าว้าวว้าปกติต้องลงตัวลมใช่ไหมไม่เป็นไรไม่แคร์ครับมันเปลี่ยนกันได้ครับตรงนี้มันไม่ได้ฟิกแล้วเปลี่ยนกันได้ Dark Templar ก็เดี๋ยวค่อยลงตัวลงตอนนี้แทนมันไม่ได้ฟิกอะไรเท่าไหร่อ่ะ Air Land ตรงนี้ไม่ได้ฟิกครับมันก็เปลี่ยนกันได้อย่าเพิ่งกดนะแต่เมื่อกี้ฟิกนะไอ้ที่กดเย็ดเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้กดเลยนะเรียบร้อยนะครับต้องกดโนก่อนนะอ่ะอันนี้มันก็เหมือนเดิมเห็นป่ะก็ลิงก์1เหมือนเดิมงั้นอันนี้เปลี่ยนได้ครับเนี่ยเปลี่ยนได้อินฟานเทมพลาเชนต่ออินฟานไปอินฟานครับขยับเปลี่ยนเป็นดีวายชุบ3สีเหมือนเดิมไม่เอาธาตุมืดนะครับลงเนาะซิงโคครับควอนตัมคือจะเซเนตไมนิ่งเอา Power Exceed มาก็ได้แหละแต่ว่าไม่ต้องหรอกนะครับแค่นี้ก็พอแล้วบูลูลูชุบธาตุเหลืองลงนะจ๊ะอะอะไรวอพอแล้วแหละเดี๋ยวก่อนนะอยากได้พลัง 5,000 ไหมไม่รู้ว่าได้ป่ะลองดูนะลองดูนับป่ะวะธาตุดินน่าจะได้ไม่ได้อยู่ดีเหรอไม่ได้อยู่ดีนะครับอือหือมันไม่ได้เมื่อกี้ลองแล้วแหละคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมลองดูนะถ้าเกิดว่าผมไม่กดนี่ก่อนนะผมไม่กดพวกนี้ก่อนเห็นปะมันก็จะแบบต้องบังคับตัวนี้เป็นลิงก์3ไปเลยอ่ะเออก็ไม่ได้อยู่ดีครับก็ไม่ได้อยู่ดีแค่นี้แหละครับแค่นี้ก็แค่นี้นะครับแค่นี้ก็พอแล้วโอเคพอแหละนะครับมีดันมาริมีทางฝั่งของขัดได้แล้วก็มีแอสบอสซัมบนมือนะครับแล้วก็ควอนตัมเนี่ยต้องมาเล็งที่ควอนตัมอยู่แล้วนะเมื่อกี้ลองแล้วเนาะมันไม่ได้ครับผมนึกว่ามันจะไอ้นี่ได้เลยแต่มันก็ไม่ได้อีกทีมันบังคับอะมันบังคับอะเห็นไหมฮะเรียบร้อยครับถ้าเราปูบอร์ดได้อย่างนี้มันก็โอเคแล้วแหละนะครับสบายๆครับเทิร์นแรกเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อแล้วกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับในเกมเนี่ยผมก็ได้เป็นฝั่งเริ่มก่อนนะฮะก่อนอื่นเนี่ยผมใช้ Senate Mining นะครับผมทำการทิ้งดันมารีไปแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยเชนด้วยแม็กซีมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำการ Senate Mining เพื่อเสิร์ชหาเจ้าอาชิชิตัวเปิดคอมโบเรานะครับ
แต่เมื่อฝั่งเชนด้วยแม็กซิมาผมเลยเลือกที่จะจบเทอมไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าไม่อยากจะเสี่ยงเอานะฮะแล้วก็อีกฝั่งลงมาเป็นรีแอคเตอร์สลามนะครับจะเชิญโทเค็นออกมาได้2ตัวนะฮะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เขาเล่นเด็กอะไรจนมาเจอนี้ครับ Ancient Chant ครับเป็นเด็กของเทพรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใช้เวทต่อเนื่องครับ Millennium Revelation ครับแล้วเขาก็ตีมา500ดาเมจธรรมดานะครับอันนี้เมื่อตีเสร็จก็เขาเอากับดักมาเซตครับเป็นอับดักที่สามารถที่จะเรียกออกมาได้นะครับผมโอเคพอมาถึงเทิร์นผมนะครับผมก็เริ่มรำเหมือนเดิมเลยนะฮะผมเนี่ยเรียกอาชิชิลงไปครับเอฟเฟกต์อาชิชิเนี่ยผมเอาทางฝั่งของโดชินขึ้นมานะครับเพราะว่าผมมีทางฝั่งพิคาริบนมือแล้วครับทำการลิงก์หนึ่งนะครับเป็นทางฝั่งของดาร์กอินแฟนเหมือนเดิมครับแล้วก็ทำการเอาเวทฟิลขึ้นมือนะครับอีกฝั่งเชนด้วยการ์ดกับดักครับเป็นเปิดมาเมทัลรีเฟกต์สลามสองใบนะครับก็คือจานเชิญออกมา2ตัวนั่นแหละมาป้องกันในเทิร์นนี้ไว้ก่อนนะครับโอเคผมก็ไม่เป็นไรนะครับพอเสร็จปุ๊บผมก็เอาเวทฟิลขึ้นต่อเหมือนเดิมนะฮะผมก็ใช้งานทางฝั่งอินิเตอร์แอร์แลนด์นะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ครับไม่มีมอนเตอร์ในเมนโซนก็ลงมาเลยพิคาริผมเอา AI มิดยูขึ้นนะครับ AI มิดยูเนี่ยผมก็เปิดเอาทางฝั่งของโดยอนขึ้นมานะครับจากนั้นผมก็ทำการลิงก์2เป็นไซเบิร์ดวิกิดเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะเอาทางฝั่งตัวธาตุลมขึ้นมาด้วยนะใช้ AI แลนด์ลงโดยอนครับใช้วิกิดครับรีมูฟออกนะครับแล้วก็ใช้โดยอนครับเก็บทางฝั่งของอาชิชิหรือธาตุไฟเนี่ยกลับขึ้นมือนะครับเห็นไหมฮะผมก็อาชิชิกลับนะฮะแล้วก็ใช้วิกิดเนี่ยเอาทางฝั่งของบูรุหรือว่าธาตุลมขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับผมก็ทำการลิงก์2นะครับเป็นทางฝั่งของสเปลชเมทนะครับเหมือนเดิมนะฮะผมใช้ทางฝั่งของเอฟเฟกต์โดยอนครับเก็บเวทขึ้นมานะฮะแล้วก็ใช้ AI Land ครับปาตัวธาตุลมลงไปบูรุนะครับบูรุผมส่งธาตุน้ำลงนะครับแล้วก็ชุบมาครับแต่ทำการลิงก์เป็นดาร์คเทมพล่าเหมือนเดิมนะฮะพอผมได้ดาร์คเทมพล่ามาปุ๊บนะครับผมก็ใช้ AI Land เนี่ยเรียกอาชิชิครับแล้วก็ทำการลิงก์1เป็นดาร์คอินแฟนเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะผมก็ใช้เอฟเฟกต์ของดาร์คเทมพล่าแล้วก็ดาร์คอินแฟนนะครับอินแฟนเนี่ยผมขยับออกมาเพื่อที่จะให้มันเป็นธาตุดีวายนะครับแล้วก็ผมต้องการเอฟเฟกต์ของดาร์คเทมพล่าเนี่ยชุบมา3ตัวเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ผมจะไม่ซิงโครนะผมต้องการที่จะ OTK เขาครับผมได้ทำการลิงก์2ออกมาเป็นอัปเดตแจมเมอร์ไว้รอเลยครับจากนั้นเนี่ยผมใช้เอฟเฟกต์ของ Power Exceed บนมือครับเรียกลงมาแล้วก็เรียกตัวมาจากเด็กนะครับแล้วก็ผมทำการลิงก์3ครับอัญเชิญ Transcode Talker ออกมาครับผมใช้เอฟเฟกต์ของ Transcode ชุบอัปเดตแจมเมอร์มานะครับแล้วก็ผมทำการลิงก์4เป็นทางฝั่งตัวที่เก่งที่สุดในจักรวาลลิงก์ครับล้อเล่น Accent Code Talker ครับถูกแล้วนะฮะแล้วผมใช้Access Code เนี่ยเลือกมาเป็นลิงก์3ใช้อัปเดต Jammer เนี่ยทำให้ Access Code เนี่ยตีได้2รอบนะครับอันนี้ก็ที่จริงก็เพียงพอแล้วแหละนะผมเนี่ยใช้กัตชิริลงไปด้วยนะครับเผื่อไว้นะแล้วผมก็ทำการลิงก์6ครับเป็นฝั่งของ The Arrival Cyber Initiator นะครับผมให้กัตชิริเนี่ยทำการกันเอฟเฟคให้ Access Code นะครับผมก็รีมูฟและยิงครับแล้วก็รีมูฟและยิงต่อครับแล้วก็รีมูฟแล้วก็ยิงต่อครับเพราะว่าในโอ้โหในเนี้ยผมลิงก์ไว้หลายตัวไงนะครับแต่ว่าผมลืมอย่างหนึ่งคุณผู้ชมผมลืมใช้เอฟเฟกต์ของ Arrival ครับในการยิงฟรีได้อีกตัวหนึ่งผมลืมยิงตัวนี้ผมก็เลยเรียกเจ้านี่มาตีนะแล้วผมก็ตีด้วย Access Code ครับแล้วก็จบด้วย Arrival นะที่จริงเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องลิงก์มาต่อเพิ่มนะเพราะว่า Arrival เนี่ยในเทิร์นหนึ่งมันก็สามารถที่จะยิงฟรีได้ตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมลืมครับนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับในเกมที่2นะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมต่อไปแล้วกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมตาท้ายแล้วกันไซเน็ตไมนิ่งพยายามเอาตัวแดงขึ้นมาก่อนงั้นเปิดคอมโบยากทิ้งไปมาตาท้ายเลยครับดูเลยนะอันนี้แบบรวดเร็วแล้วอาชิชิตัวเหลืองขึ้นนะครับแล้วก็ลิงค์ครับลิงค์1เอาเวทฟิลมานะครับผมมันชิลอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไม่ต้องซีเรียสเยอะอินฟานเอาเวทฟิลขึ้นปะเวทฟิลเวทฟิลเรียกตัวเหลืองนะครับกัตชูรี่เก็บไว้ไว้เล่นตอนจะ OTK แหละมิดยูมิดยูป้าเรียกธาตุมืดขึ้นดาร์คเทมพล่าครับโดยอนโอเคนะวิคิดครับไซเบอร์วิคิดลิงก์มาชิวๆๆๆสบายๆเอฟเฟกต์ครับเรียกโดยอน
อย่าลืมนะตรงลูกศร นะวิกิดครับรีมูฟออกโดยอนครับเก็บธาตุแดงขึ้นนะฮะตามนี้เลยนะตามนี้นะนะครับน่าจะเป็นกันหมดแล้วเนาะอินิสเตอร์ไม่ยากเลยไม่ยากครับวิกิดเอาธาตุลมมาลิงสเปลชเมทนะครับโดยอนเก็บเวทนะครับขึ้นมาแล้วก็ AI Land ปาธาตุลมลงนะครับปาบูรุรุลงตรงไหนก็ได้ปาเลยบูรุเอฟเฟกต์ครับส่งดันมาริลงสเปลชเมทเอฟเฟกต์ครับชุบมาตัวอะไรก็ได้ชุบมาตัวหนึ่งดาร์คเทมพล่าครับชิวๆแล้วสบายๆแล้วเนาะ AI Land โดดธาตุไฟลงครับอย่าลืมกดโนก่อนตรงนี้ลิงก่อนลงที่เดิมรอบนี้กดเย็ดนะครับโอเคแล้วก็เชนครับขยับช่องเลือก DY ครับถ้าจะได้ไม่ซ้ำเลือก DY ชุบ3แดงเหลืองเขียวไม่เอามืดนะครับโอเคเนาะเสร็จแล้วซิงโคควอนตัมครับเอฟเฟกต์เขียวชุบเหลืองลิงก์6 arrival มาเรียบร้อยโอเคแล้วก็มีอิมเพอร์ดันมาริ1แม็ก4พอแล้วแค่นี้พอแล้วนะครับก็เด็กเนี้ยมันคอมโบด้วยการ์ดไปอยู่แล้วเพราะงั้นน่ะใส่ขัดเยอะๆเก่งมากใส่ขัดเยอะไปเลยนะครับอ่ะเอาไงวัยรุ่นปิดด้วย Access Code หรือปิดด้วยอะไรก็ได้หมดนะครับ Dark Templar ก็เก่งนะลองอ่านเอฟเฟคดู Dark Templar เนี่ยนี่เห็นป่ะอย่าเพิ่งขัด Dark Templar มันจะได้ผิดตีแล้วชุบได้มั้งนะครับข้ามมอนอีกฝั่งได้ชุบไซเบิร์ดได้ชุบควอนตัมได้ด้วยนะครับเก่งดี1 for 1ขอดูก่อนว่าเด็กอะไรทิ้งแม็กซีเหรออยากขัดขอขัดก่อนแล้วกันขัดมันเลยไม่เรียกขัดเลยขัดเลยเออขัดเลยไม่เรียกไม่เรียกนูเมรอนโอ้โหยาวแล้วทีนี้ปลาเลยครับงานเข้าแล้วนูเมลอนงานงอกแล้วน่าจะขัดเวทฟิลมากกว่านะครับงานหยาบแล้วทีนี้นะฮะโอ้โหบานตะไทยวัยรุ่นทั้งหลายบานตะไทยแล้วครับงานเข้าแล้วครับวัยรุ่นอ่ะอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นทำอะไรอ่ะเอ๋อไซเบอร์ควอนตัมกลับไปกลับไปยกกลับยกกลับอ่ะตีมา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 ลูกตีมาตีมาตีมาถ้าเก่งตีมาตีมาครับตีมาตีมาตีมาอีก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 อันนี้ไม่รู้ขัดได้ป่าววะน่าจะไม่ทันแล้วมั้งน่าจะไม่ทันแล้วฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายโอเคที่จริงต้องขัดไอ้นี่มั้งนะครับไม่รู้ขัดอะไรเหมือนกันอะ
นะน่าจะใช่น่าจะใช่ครับตอนจบมันตายหมดเลยป่ะเรียกว่าไม่ตายด้วยหรออ๋อตายหมดโอเคตายหมดก็จบครับตายหมดก็แค่นั้นแหละก็แค่นั้นแหละหมดแล้วอ่ะลงอาชิแล้วกันอันนี้อะไรเนี่ยโอเคลงได้แค่2ครั้งเหรอมันลิมิตลงได้แค่2ครั้งอ่ะโอเคอาชิลงได้แค่2ครั้งว้าแย่จังแย่จังลง2ครั้งเองเหรอไอเนี่ยแหละตัวปัญหาเลยซัมมอนลิมิตเดี๋ยวกันนะงั้นต้องลงไปฟาดมันเลยครับจะปิดเลยเหรอปิดเลยพันสองสองพันที่จริงถ้าลงเนี่ยตีไว้ก็ได้แล้วไม่เป็นไรลงก่อนพี่คาริมาไม่รู้ว่าจะโดนใบนี้ไงรู้ว่าโดนก็เปลี่ยนเป็นตีแล้วครับจะจบอ่ะโอเคละในเมื่อทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องซัดแล้วครับมันไอ้นี่ไว้ไม่รู้ไงได้2ครั้งก็2ครั้งวะเอามาเอาไงต่อไปรุ่นมาตึ๊ง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 มาเลยมาเลยเมื่อกี้ลงพาเร็วก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะพาเร็วเอา2ตัวต่างเวยไม่ได้อยู่ดีนะครับตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ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 ตึ yeah yeah โอเคมาเลยมาเรียกมาอีก4ตัว1 2 3ครับ4ครับโอเคมาอีกล็อตหนึ่งนะฮะมาอีกล็อตหนึ่งก็นี่คือเราให้มันแก้ตัวไงคุณผู้ชมให้มันแก้ตัว800เหรอ 4,000 ตีตายคู่อุ้ยก็เอาเรื่องนะลองดูวัดมาไม่น่าลงอาชิชิไว้เลยเนาะลงไว้นี่งานเข้าเลยครับทีนี้ตายพอดีเนี่ยถ้ามันแบตเทิลพลังมันจะเพิ่มฆ่าเลยไม่น่าเพิ่มปะลองดูดิเพิ่มปะวะว้ายฆ่าเลยพลังไม่เพิ่มว้ายเรียบร้อยอะแตกโอเคโอ้โหเรียบร้อยเลยครับฆ่าเลยพลังไม่เพิ่มครับนูเมรอนโอ้โหไม่นับว่าแบทเทิลเหลือเชื่อชนะเพราะ ICC อีกแล้ว อย่างเงี้ยได้เหรอวะอ่ะเมื่อกี้มันก็ต่อให้นะครับมันไม่ได้ต่อให้หรอกก็ผมไม่รู้จริงๆอะว่ามันจะเปิดการ์ดอัญเชิญแค่2รอบไงก็เลยไม่ได้อะไรมากอ่ะโอเคสำหรับทางฝั่งของอินิเซอร์ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่แล้วกันนะครับก็บ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันนะครับลาก่อนครับ